นุรงศักดิ์ถ้าหากผมเปิดไฟหัวเก่งทิ้งไว้ได้ไหมได้ครับท่านแอคชั่นครับลุงเอ็นเครดิตพี่สมพงศ์ศักดิ์แล้วโอ้ไม่มีไมโครโฟนนะไม่มีนี่นะจะได้เข้าเสียงพี่นุรงด้วยโอเคอ่ะท่านสมเด็จครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราใช้เวลากันมาประมาณทั้งวิ่งทั้งหมอผิดนะจากตรงนี้นั่นนะครับทั้งหมดถือว่าธรรมชาติจัดสรรนะครับธรรมะจัดสรรจะเป็นธรรมะผ่านกระบวนการของพระองค์ก็แล้วแต่เราจะคิดนึกตรงนั้นแต่เราชาวนะต้องออกหลายท่านแมนแต่ในทีนี้ก็ผู้ที่ให้ความปลอดภัยกับพี่ณรงค์ศักดิ์เนาะรับลงแขกเอาละก็เป็นบุคลากรส่วนหนึ่งของกรมกันแล้วกันนะแล้วก็กรมจะนึกถึงนะกรมป้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับผมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็เป็นพายุมาก่อนแล้วจะรู้ดีว่ามันรุนแรงขนาดไหนลุงออกกับคณะเมื่อได้ทราบข่าวเมื่อตอน4 ทุ่มเมื่อคืนวันที่2นะก็มาหารือกันว่าทำไงกันแน่อีกอย่างมีผู้เสนอแนะมาตั้งแต่นู่นเนี่ยขอนแก่นหรือน้องคายหรือเชียงใหม่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันต้องลุงออกต้องไปช่วยชาวใต้แล้วล่ะเนี่ยแต่เราก็ดูเผินๆตอนนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่พอเราได้ครับข่าวสารท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงข่าวเท่านั้นแหละครับเข้าสู่กระบวนการความนึกคิดเพื่อตัดสินใจของลุงหมอทันทีนะครับ15 นาทีผ่านไปไม่เกินแน่นอนหารือกับคณะทำงานเลยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจัดหนักหนาสากันแล้วก็คงจะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วล่ะถึงแม้ว่าจะมันเป็นหน้าที่กันแล้วกันนะพอรู้เช่นนี้ก็เตรียมการทันทีโอเคนะติดต่อทั้งแอนมงแอนมินนะติดต่อทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง4-5 คนโอนะงานนี้โอนะโอนะผมก็ต้องมาเฟสไลท์ให้กับผู้ที่ติดตามด้วยก่อนเอาแน่ว่าแล้วเสร็จปุ๊บก็เขียนหนังสือเลยรังหนังสือจดมาเดินเช้ามาก็สอนกับทางด้านกรมเห็นไหมแล้วก็มาถึงตรงนี้วินาทีเป็นเวลา2 ทุ่มครึ่งของวันที่3 มกราคมเห็นนะใช่นะไม่ใช่นะพี่นะก็ค่อยจำผมไม่ค่อยจำพวกนี้แหละเวลาถามย้อนก็ขอความกรุณาหน่อยเอาละกำลังเดินทางอยู่ประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถึงแหลมสุรุมพกได้ไหมครับโอเคประมาณได้จะไปที่ในส่วนของพี่รุ่งยศก่อนไปพบในส่วนของอ๋อจะพาก่อนนะแล้วว่าไปรายงานงานตัวต่อในอำเภอเราทำเปิดในอำเภอที่ดูแลศูนย์อพยพโอเคพอรายงานเสร็จก็เข้าสู่พื้นที่เนาะประมาณเวลาได้ไหมครับตรงนั้นก็ประมาณ4 ทุ่ม3-4 ทุ่มแล้วกันเนาะโอเคไม่เป็นไรคืนนี้ผมนอนตั้งคืนก็ได้ไม่เป็นห่วงขอให้เป็นหน้าที่ผมทางที่ก็นอนหลับสบายผมขอเสื้อกันหนาวตัวเดียวผมมีอยู่แล้วล่ะจะลืมผมเองท่านนอนง่ายไหมได้ครับโอเคนอนง่ายดีแล้วแหละมนุษย์พันนี้มันต้องนอนง่ายไม่ง่ายได้ไงโอเคแล้วเอาล่ะก็กลับมาถึงท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมก็รู้ดีว่าท่านก็น่าจะเป็นห่วงเป็นใยได้รับ
ับความปลอดภัยแน่นอน 100% ครับเมื่อฉะนั้นผมก็มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่ต้องการความจริงมันรีบเร่งมากก็เลยลืมของชิ้นเดียวเองจะบอกไฟฉายเล็กๆเดียวนี่นะฮะแต่มันมีผลเหลือเกินนะครับตรงนี้ในการปฏิบัติการครั้งนี้ดูนะแค่นี้เองนะดูนะฮะแค่แอคชั่นเนี่ยไอ้ตัวจริงเองนะหากันไม่ได้แต่พอเราได้ปุ๊บก็มันเป็นแจ็คพอตเหมือนกับมีอะไรมาช่วยเราเนาะไอ้ตัวเรียนที่ผมเป็นสลายเมฆหยุดฝนที่ถ้ำนางนอนนะฮะเขาถ้ำหลวงเลยขุนน้ำนางนอนจุดล้ำหมูป่าก็คือตรงนี้แหละแล้วก็ไปสนายแม่หยดหิมะอิรัสเซียก็คือตรงนี้แหละเข้าใจไหมแต่นี่เราได้ของใหม่ของค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยมันชัดตลอดเลยนะครับชัดมากนะครับเห็นนะครับแค่นี้เองนะพอไปเจออุปกรณ์ผมก็ให้ข้างในมันจะบรรจุเดี๋ยวนะก๊าซอีเธอร์บอกให้กันนะส่วนผมจะบรรจุในสิ่งที่ผมถือไว้ยังไงอย่ามาถามผมนะเนี่ยนะฮะผมพูดจังเสมอคำว่าอีเทอร์คือการเฉยนะครับหรือว่าถ้าผมบอกว่าคืออะไรผมต้องบอกว่าคือค่าคงที่ครับมันเป็นค่าคงที่ครับโอเคผมปิดตรงนี้เลยครับอ๋อกดแช่โอเคครับค่าคงที่คงที่เนี่ยฮะถ้าหากว่าพูดผ่านกระบวนการของพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของเจ้าให้กับชาวโลกค่าคงที่ตรงนี้แหละทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยนะครับไม่มีทางได้เลยแต่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ณวันหนึ่งเวลานั้นคือคำว่าปรมัตถสัจธรรมนะครับหรือความว่างหรือความว่างหรือคำว่าอนัตตาสุญญตาโลกุตตรธรรมแล้วก็อะไรมันมีอยู่หกธรรมนะครับคนที่ทำหมดรู้ว่าเป็นธรรมสามที่ข้อธรรมครับอีกอันหนึ่งผมบอกว่านั่นคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกในพระธรรมตรงนี้แหละย้ำพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือพระธรรมก็คือพระพุทธพระธรรมนั่นแหละโอเคนะและคำว่าพระธรรมตรงเดียวนะฮะลุงหล่อจะบอกว่าคือสิ่งเดียวกันกับที่ชาวโลกเขาพูดถึงคำว่าพระเจ้าอันเดียวกันนะฮะแต่ลุงหล่อถอยหลังมาให้หลายก้าวหน่อยก็คือจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะครับเนี่ยไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่มันจะทำงานกันวันนี้ที่ถ้าว่าไปทำไมมีเป็นประกาศศักดาเนี่ยเพราะว่าวันก่อนนี้ผมมาจากรัสเซียผมก็บอกว่ายังมีเหลืองานอีก2ชิ้นชิ้นต่อมาคืออะไรสลายเฮอริเคนแล้วก็พ่อสลายไต้ฝุ่นนะทีนี้บ้านเราเนี่ยพายุตัวเนี้ยมันจะใกล้ไต้ฝุ่นมันจะรุนแรงมันก็แปลว่าเรียกว่าพายุโซนร้อนในที่สุดนะแต่จะว่ามันแต่ความเร็วความแรงมันความเสียหายเยอะแยะมากก็เลยคิดว่าน้องอะไรน้องไต้ฝุ่นเห็นนะน้องไต้ฝุ่นน้องเฮอริเคนถ้าผมสามารถสลายน้องไต้ฝุ่นได้นะแต่ตัดขาน้องได้มันก็ต้องแต่ตัดขาพี่ได้แล้วก็แต่ตัดคอพ่อแม่มันได้ด้วยที่บอกว่าเฮอริเคนอ่ะนะไม่รู้พ่อไปเอาล่ะเข้าสู่กระบวนการที่บอกเมื่อประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกว่าคนไทยประเทศไทยทุกส่วนทุกภาคพยายามพุ่งมาที่ปัจจัยเราโดยเฉพาะยิ่งไข่แดงก็คือจังหวัดนครราชสีธรรมราชนะฮะโดยเฉพาะยิ่งจุดที่เรียกว่าแหลมตะลุมพุกเน่จุดที่เรียกว่าปราสาทเราจะพุ่งตรงมาอย่างตรงนั้นครับเชื่อว่าไม่เกินเสียทุ่มจะถึงจุดนั้นนะครับอย่างที่ว่ามาปีนี้เอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมรู้ว่าท่านก็ลุ้นแต่ผมเชื่อมั่นโอเคนะ
พราะผมมีเครื่องมือแล้วผมเชื่อมั่นมากตอนนี้พูดเต็มปากก็จะได้ตอนที่เราจะไปอ่อยนะไหวหวานนะดึงหัวไหวหวานนะเอาเข้าจริงเถอะเฮ้ยไปเฮ้ยเอาละเมื่อเป็นก็หวังใจว่าในวันที่3เกิดวันที่3 4 5ถ้าวันที่5ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขออภัยแปลว่าภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยล่ะเออไรเด้อให้มันรู้สึกมั่งไผเป็นไผประมาณนึงอย่าเพิ่งไปดีใจจนเกินไปเพราะว่าระยะทางที่สุดกำลังของม้าเวลาที่สุดคำพูดที่ว่านี้ผลของการกระทำมีความสามารถครับผมจะพูดจังความรู้สู้จินตนาการไม่ได้นั่นคือไอน์สไตน์ผลรวดส่วนผมพูดต่อจินตนาการของไอน์สไตน์นั้นสู้การกระทำไม่ได้หรอกแน่เพราะฉะนั้นไอน์สไตน์มันคิดได้เขียนได้พูดได้แต่ไม่เคยมีผลงานการกระทำโอเคนะบัดนี้ลุงออกจะเอามาเป็นเกิดผลงานทำโดยอธิบายผ่านสมการของไอน์สไตน์คือ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองเป็นที่ฮือฮากันภาคในโลกนี้นะครับถือว่าเป็นสมการที่ยิ่งใหญ่มากในศตวรรษที่20แต่ณขณะนี้วันนี้เวลานี้มันเป็นศตวรรษที่21นะที่ลุงออกบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จะบอกว่าทำไมมีไปต่อยอดของไอน์สไตน์ก็ว่าได้ในการที่มาสลายสสารให้เป็นพลังงานนั่นเองครับโอเคนะทำให้สสารเป็นพลังงานให้เป็นพลังงานคำว่าสสารก็คือเม็ดฝนคือสสารโอเคไหมลมอากาศคือสสารนะฮะอย่าลืมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสลายอากาศได้สลายลมได้มันก็จะไม่มีฝนนี่เออนะถ้าหากว่าเราก็เรียกกันว่าตามสำนวนนะฮะบอกว่าจำนวนว่างไงเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยเห็นไหมตัดไฟแต่ต้นลมถ้าเราสามารถตัดไฟแต่ต้นลมผมบอกว่าตัดก่อนที่มันจะมีลมนี่ให้มันสูงอีกชั้นหนึ่งตัดไฟแต่ต้นลมมันเป็นจำนวนที่พูดกันมาหลายรุ่นคนแล้วนะครับมาถึงวันนี้ต้องตัดก่อนที่มันจะมีลมถ้าได้เช่นนั้นเราห่อเลยแผ่นดินนี้น่าอยู่นะผมว่านะ โลกใบนี้ผมน่าอยู่ขึ้นนะก็หวังใจว่าเป็นเช่นนั้นเอาละอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับ E เท่ากับ MC ประมาณ2ก็คือทางที่มันเป็นระเบิดปรมาณูน่ะหรือว่านิวเคลียร์นั่นนะก็เคยทำให้สสารมันแตกนั่นเองทำให้นิวเคลียสมันแตกโดยกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์มันก็มาได้อาวุธนิวเคลียร์มันก็ทำลายชั้นบรรยากาศโลกมาตลอดเวลามานะแต่นักฟิสิกส์ก็ไม่พูดหรอกว่ามันอันตรายเหมือนกับหมอเขาไม่พูดหรอกว่ายามันเป็นอันตรายมันเป็นเครื่องมือในการประกอบวิชาของเขาเคสสดเฉพาะเหมือนกันเขาไม่พูดหรอกว่ายาทุกเม็ดที่เขาผลิตมามันอันตรายเพราะมันเป็นอาชีพเขาไอ้ผมไม่ได้ประกอบอาชีพหมอผมไม่ได้ประกอบอาชีพเภสัชกรเห็นไหมผมก็ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นนักฟิสิกส์ผมมันก็พูดแต่ปากสิโยมไม่กลัวทำไมล่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่ยั้งอ่ะเวลาถึงพูดตรงนั้นจะไม่ยั้งโอเคว่านั่นคือสมการของไอน์สไตน์เขาทำให้เป็นระเบิดโลกได้ผมทำให้สลายเห็นไหมฮะทำให้สสารสลายนั่นเองครับโดยอะไรวิทยาศาสตร์อ้างถึงหรือปฏิบัติตามของเขานั่นแหละนะแต่อันนั้นมันใช้ได้เพียง 99% เท่านั้นอีก 1% นี่มันอีกศาสตร์หนึ่งครับศาสตร์นั้นจะบอกว่าพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็ได้นั่นคือศาสตร์ของเดี๋ยวนะผมพูดเสมอนะครับศาสตร์ของพุทธปรัชญานะหรือปัญญาของเจ้าให้ไว้กับชาวโลกศาสตร์ตัวนั้นก็คือพระธรรมนั่นแหละครับที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่สำหรับทางผมบอกว่านั่นคือจิตศาสตร์นะเป็นด้านจิตกายใจจิตของเราธรรมดาลองคิดดูนะครับว่าเพียงแค่ผมได้ยินกับหูได้ดูกับตาที่เขาแถลงข่าวนี่เกินก็แถลงจบผมก็พอจะรู้แล้วรู้แล้วว่ารู้แล้วเนี่ยจิตรู้แล้ว
แต่พอเราสู่กระบวนการความคิดเท่านั้นเองครับรู้สึกว่าพายุที่ว่าหันเหแล้วครับหรือว่าอ่อนแรงลงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนของวันที่2ประมาณ15ทุ่มประมาณนั้นนะครับเนี่ยอ่อนแรงลงแล้วตอนนั้นแค่นั้นผมก็เริ่มรู้แล้วยิ่งพอเวลาผมขึ้นเครื่องบินมานะฮะเราจะขึ้นอยู่ค่อนข้างจะสูงสูงสูงเหนือเมฆเหนือเมฆไอ้ตัวเหนือระดับเหนือเมฆประมาณสัก 25,000 ฟุตประมาณนั้นนะครับในเครื่องบินมันจะเต็มไปด้วยอะไรล่ะข้างๆลำเครื่องบินมันมองไม่เห็นอะไรเลยแค่นะมันเต็มไปด้วยไอน้ำก็แล้วทำเต็มไปหมดจริงๆมีหน้าพอเวลาเขาดูทางดาวเทียมเขาจะเห็นพวกนี้นะครับเห็นไหมก็บ่นกันมันก็บ่นมันก็เห็นพวกนี้เองนะเขาก็แปลงสภาพเป็นสีสันสาให้เรามองเห็นเป็นเหมือนก้นหอยแค่นั้นเองนะครับเอาแบบบนเครื่องบินก็เป็นอย่างนั้นนี่พอเวลาลงมามันก็ตามมาจนกระทั่งถึงใกล้จะถึงพื้นดินประมาณสักเอาสัก500เมตรได้ไหมน่าจะได้แหละครับ500เมตรเนี่ยฮะเครื่องบินมันจะปะทะพวกเมฆทีนี้มันก็สั่นเครื่องบินมันก็จะสั่นเบอร์นะแต่พอเราต่ำกว่าเมฆความออกมาปุ๊บไม่มีเมฆแล้วมันก็จะลงพื้นดินอย่างง่ายได้อย่างนุ่มนวลนะครับนี่คือลักษณะจริงๆก็คือเปิดตั้งแต่ท้องฟ้าแล้วให้รู้ว่าเครื่องบินมานั่นนะครับเครื่องบินมันจะโน่นนะฮะออกมาแล้วมันกระจายแล้วฮะทุกคนไม่รู้นะผมจะรู้ในส่วนตัวผมเวลาผมทำอะไรนะครับทางด้านปริมาณไอ้น้ำข้างบนเนี่ยมันก็กระจายแต่บนแล้วนะครับแล้วลงผ่านมาเนี่ยก็แปลว่านั่นคือส่วนออกไปแล้วจ้าบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าเราพุ่งตรงมาที่นครศรีธรรมราชนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งได้ไปแล้วอีกบอกก็แหละส่วนแรกจริงเริ่มแต่รับรู้เมื่อคืนวันที่2ประมาณ 4-5 ทุ่มโอเคนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งได้แล้วหรือยังทีนี้พอเวลาขึ้นที่ปุ๊บท่านเองได้ไป2ช็อตแล้วนะช็อตที่3นี่นะฮะจึงจะไปเจอสิ่งที่จะบอกว่าไฟฉายเนี่ยครับในช็อตที่3เพราะฉะนั้นจึงอนุมานได้เป็นส่วนตัวนะฮะว่าการที่ทำอะไรต่างๆนานาทั้งไม่ว่าจะผมจะไปทำให้ฝนตกที่บึงบอระเพ็ดปี5859นะ3เดือนแต่ตัวนั้นนะก็โอเคนั่นก็อีกลักษณะหนึ่งอธิบายความมีลักษณะหนึ่งตรงนั้นนะครับอันนั้นอันนั้นมันทำให้เอาพลังงานมาเป็นให้เป็นสสารนั่นเองครับก็คือสภาวะของไอน์สไตน์เองครับแต่ตัวที่สุดท้ายที่บอกว่าทำให้หมดมวลนะครับวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับแต่จิตศาสตร์หมดมวลคือหมดอัตราตัวตนอย่าคิดมากตามหลักธรรมทำสอนพุทธศาสนาเป๊ะนี่คือหมดมวลเพราะนั้นจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นที่จะหมดมวลได้แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามาถึงตรงนี้ก็ขมวดให้รับรู้ไว้ก่อนเพราะว่านี่มันเป็นการพูดก่อนกระทำโอเคนะครับไม่ใช่ทำมาแล้วมานั่งพูดไม่ใช่เราพูดกับทำมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อเวลาวันที่3 4 5ถ้าหากว่าพายุลูกนี้ถ้าขึ้นฝั่งก็ไม่อันตรายก็แปลว่ามีผลนะฮะถ้าไม่ขึ้นฝั่งแปลว่ากระจายที่กันทะเลเลยก็ยิ่งแจ๋วนะฮะก็แค่นั้นเองก็ทุกคนก็จะได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับหรือใดๆก็สุดแต่ความปลอดภัยที่ว่านี้มันก็น่าจะลงเอ่ยนะฮะเอาละบ้างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมีข้อคำถามไหมครับมีคำถามก็มาได้เลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งYouTube หรือว่าเฟซอย่างเดียวก็อย่างเดียวเนาะขอดูหน้าเฟซครับผมดูสิเจอแล้วว่าไงพวกฝึกฝนแล้วว่าไงนั่นก็คือทั้งหมดพูดแต่เนื้อๆทั้งหมดนะครับไม่มีน้ำเลยต่อไปก็เป็นแอคทิวิตี้คือการกระทำโดยตรงนะฮะความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนะพร้อมกับการกระทำเป็นความสามารถนะครับเพราะนั้นความสามารถตรงนี้มันก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างเช่นขณะนี้คนขับต้องมีความสามารถในการขับรถจึงให้ความนุ่มนวลให้ความปลอดภัยได้ทั้งต้นทางปลายทางเห็นไหมนี่เป็นผลความสามารถโอเคไหมครับคิดเอาไว้ได้ตรงนี้จินตนาการเอาไว้ได้แน่นอน ต้องทำเพราะการทำมันเนื้อกว่าทุกอย่างผลสำเร็จของงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสองมือเปล่ารักษามนุษย์ปานะไม่ทวดนะครับมาถึงตรงนี้ก็เจอสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนี่นะผมจะมีความสุข
ใดๆทั่วๆไปผมก็มีความสุขเวลาผมทำงานเมื่อเวลาประมวลกันทั้งหมดแล้วนะฮะอันนี้ยิ่งพอจะรู้ล่วงหน้าเดี๋ยวซ้ำไปว่าโอ้สบายนอนกระดิ่งนิ้วดิ่งคิดยังไงก็เชื่อว่า 90% 95% อัพกันแล้วกันน่าเริ่มคุยแล้วนี่แหละคือสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำให้ดูได้นี่มันถึงยุคมันพี่ยุคนี้นะฮะเป็นยุคสะสางนะครับจำหนักคดีเหมือนกันสะสางอะไรแต่อะไรดีกับชั่วสะสางกันมาเยอะจะเป็นมนุษย์มานาที่ไหนก็ตามทีนั้นผู้ใดก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นคนดีก็รักษาเนื้อดีกันเอาไว้นะครับอย่าทำดีแล้วชั่วทำใจสงบอย่าตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นลูกหมอพวกนี้ลูกหมอไม่ได้ตื่นเต้นนะเนี่ยมันสนุกลึกๆเรื่องนี้ตลอดอยู่แล้วล่ะลูกหมอโอเคนะอ้าวนั่นยังไงช่วยหาสิเนี่ยหาหน่อยสิว่าเปิดเฟซเนี่ยก็โอเคนะมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าใดๆก็ตามที่นี่นะครับก็เชื่อว่าตอนนี้ก็จะไปอยู่ในสถานการณ์ของศูนย์อพยพครับนะครับโอ้โหเต็มจอเลยท่านอยู่หน้าเฟซนะโอเคก็ด้วยความยินดีทุกท่านครับที่ได้ยินเสียงกระบังตกจากที่สูงจากลุงงอกเลยนะฮะเยี่ยมเลยครับลุงเอาจะช่วยลุงโอเคทำได้355ยอดประจวบคีรีขันธ์ว่าเป็นโน่นเสียงดังฟังชัดแล้วค่ะจากกาญจนบุรีโอเคภาพเสียงชัดนิติการโอเคขออนุญาตเข้าเพิ่มแป๊บเชิญครับเจอไม่ได้จะนำตัวอยู่นี่ไหมอำเภอเงียบเงียบก็รายงานตัวผู้บัญชาผู้ทำงานอยู่ในระบบก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไปดับสบายผมจะนั่งคอยตรงนี้นะเงียบจังเงียบจังเงียบจังโอเคก็คงจะออกสนามมากนะลุงหงอเหนื่อยไหมลุงหงอไม่เคยเหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะบอกภูมิใจที่จินตนาใจผ่านุกรครับโอเคครับสีไพรโอเคสวัสดีสองทีครึ่งเอลิสเดินทางมาสุภาพครับแขกครับรับทราบครับนัชยาเหรอโอเครับทราบครับเสียงชัดเจนโอเคนัชยาปรากฏธรรมชาติเป็นท้องฟ้าแดงเป็นความผิดปกติเรื่องอะไรหรือครับใครบอกว่าเป็นท้องฟ้าแดงนะใครเห็นท้องฟ้าแดงแต่วันนี้ผมไม่เห็นท้องฟ้าใดเลยนะครับวันนี้หลังจากลงเครื่องบินมาแล้วก็ไม่เห็นจะมีมองไม่เห็นดวงอาทิตย์สุดซ้อมไปวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยขึ้นเครื่องก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์นะครับแปลว่าถูกปิดตลอดนะครับลงตัวแทบทุกเรื่องเหมือนเตรียมไว้เลยนะโอเคนักข่าวถมภาพเสียงชัดเจนดีลำโพงเสียงชัดเจนดีโอเคจอนนอนเล่นก็ชัดเจนดีไปต่อขอให้คุณลุงสลายพายุให้หมดไปโดยเร็วเสร็จรับทราบว่าได้ยินเสียงดวงหัวล็อกกักกักก็สบายตัวสบายใจโอเคอย่าลืมหายใจนะอย่าลืมอากาศนะครับอากาศเป็นอาหารมื้อแรกนะครับแอบมาจากท้องแม่ก็งับอากาศได้จ้าอาหารมื้อที่สองคือน้ำนมจากแม่เด้ออาหารเข้าป่าที่สามคืออะไรล่ะยุคก่อนเขามันไม่มีการต่อแตะหรือว่านะเคี้ยวไงเอาปากเคี้ยว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 ผสมกล้วยบ้างอะไรต่างๆนะเสร็จแล้วใส่ไปตองกล้วยห่อแล้วก็หมกไฟให้มันสุกให้มันอุ่นประมาณนั้นนะครับเอามาป้อนข้าวลูกก็เติบโตกันมาตามรูปสมัยนี้เขาเรียกว่ามาในกรอบผลธรรมชาติตองหลังมานี่ไม่ใช่แล้วนะโปรตีนเข้าไว้เลยครับมันเกลือแร่มาตลอดทีนี้นั่นคือกรอบความรู้ตะวันตกนะครับมาจับงัดบ้านเมืองเราสุดท้ายทางด้านสาธารณสุขบ้านเมืองเราก็เอาองค์ความรู้ตะวันตกมาใช้ทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับเคมีนั่นแหละครับนะเพราะนั้นเราเรื่องนะฮะเคมีเป็นพิษหมดนะครับก็ขอให้จำคำว่าเคมีเป็นพิษหมดใครก็ยังบริโภคเคมีหรือว่ายาอยู่ก็ก
ก็รู้ตัวใครตัวมันแหละครับต้องบอกมาตั้งหลายๆปี20กว่าปีแล้วนะเรื่องพวกนี้นะครับโอเคเรามาถึงศูนย์อุปภพแล้วจ้าผมขอตรงนี้ไหมหรือว่าเดินก็ไปหาท่านผู้ใหญ่เดินเนาะต้องเดินสิเดินกับทางไหนเนาะโอเคงั้นตัดตอนที่นี่ก่อนครับผมจะเดินไปหาท่านรู้สึกเป็นท่านนายอำเภอเนาะโอเคครับรับทราบตอนนี้โอเคสวัสดีเต็กเกอร์เวนิเวสครับผมก่อนครับ